สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับผมเคยทำคลิป เกี่ยวกับการทำเปลี่ยนไส้แบตนะครับของ UPS นะครับก็คือเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับวันนี้มีมาอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูวิธีการว่ารุ่นนี้จะใช้ได้เหมือนรุ่นที่แล้วหรือเปล่านะครับวิธีการง่ายๆก็คือนะครับก็คือเรานำ UPS มานะครับแล้วก็ค้นหานี่ครับรุ่นนี้ค้นหาในร้านค้าที่เราจะสั่งนะครับว่ามีรุ่นนี้ไหมขนาดเท่านี้ถ้าเกิดมันไม่มีเราจะทำยังไงเดี๋ยวมาดูวิธีแก้ปัญหานะครับสำหรับคุณผู้ชมที่จะทำนะครับถ้าเป็นเด็กนะครับไม่แนะนำให้ทำนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ทำตามได้นะครับถือว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราได้คือถ้าสมมติว่าเป็นรุ่นของเขาที่เป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นบริษัทเดียวกันนะครับมันจะมีความปลอดภัยนะครับก็แค่เราถอดไส้ในออกมาแบตเตอรี่แห้งนะครับที่อยู่ด้านในเอาแบตเตอรี่ใหม่นะครับที่เราสั่งซื้อมาแล้วก็นำกลับเข้าไปใส่เหมือนเดิมนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคโควิด-19นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำจะต้องประหยัดนะครับแล้วก็ไม่มีงบบานปลายนะครับโอเคการเปลี่ยนครั้งนี้จะมีอุปสรรคอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันไปกันเลยครับก่อนอื่นให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราต้องเปลี่ยนมันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดตามปกตินะครับเปิดใช้งานนะครับก็คืออันนี้คือแหล่งจ่ายไฟฟ้านะครับไฟบ้านนะครับเราก็เอา UPS นะครับมาเสียบเข้ากับไฟบ้านนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับก็เสียบกับ UPS นะครับก็จะมีอยู่2ตัวก็คือมีจอคอมกับมีคอมพิวเตอร์นะครับหลายครั้งที่ผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูผมจะอธิบายแล้วว่าถ้าเกิดไฟดับไฟกระชากไฟตกนะครับมันจะทำให้ฮาร์ดดิสก์เสียนะครับแล้วก็งานที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเกิดเราไม่ได้เซฟหรือว่าเซฟไม่ทันไม่มีเครื่องสำรองไฟดับปุ๊บข้อมูลหายนะครับอันนี้ก็คือสำหรับโปรแกรมที่ไม่มีออโต้เซฟนะครับหรือฮาร์ดดิสก์ที่เป็นจานแม่เหล็กนะครับก็จะเสียหายนะครับเกิดแบดเซกเตอร์อย่างที่บอกกันแล้วครับถ้าไฟดับบ่อยๆครั้งเดียว2ครั้งไม่เป็นไรแต่ถ้าดับบ่อยๆมันจะทำให้อุปกรณ์เราเสียหายเพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่านะครับหาเครื่องสำรองไฟมานะครับเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กนะครับตรงนี้แล้วเราก็ปล่อยไฟเข้าระบบไฟสำรองตามปกตินะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยไฟเข้านี่คือไฟเข้าแล้วไฟเข้าตัวนี้นะครับไฟเข้าระบบไฟสำรองเราก็เปิดคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือไฟติดแล้วนะนี่อันนี้คือให้ดูว่าถ้าสมมติว่าไฟดับนะครับฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรก็ตามนะครับเป็นเหตุฉุกเฉินข้อมูลที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเกิดเราไม่ได้เซฟข้อมูลมันจะหายใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเป็นโปรแกรมออโต้เซฟนะครับถ้าคอมพิวเตอร์ของท่านมีออโต้เซฟอยู่มันก็จะสามารถเซฟข้อมูลได้ในกรณีที่ไม่มีออโต้เซฟนะครับเท่ากับว่าเราทำมาใกล้จะเสร็จแล้วข้อมูลหายแล้วก็เริ่มใหม่มันก็เสียเวลาใช่ไหมครับโอเคนะผมจะจำลองให้ดูว่าไฟมันดับนะว่าเครื่องตัวนี้มันจะดับพร้อมไฟหรือเปล่านะอันนี้คือในขณะที่เราสมมุติว่าเรากำลังทำงานอยู่นี่เรากำลังตัดต่อวิดีโออยู่นะครับแต่ตัวนี้มันจะมีโปรแกรมออโต้เซฟอยู่นะมันจะเซฟในขณะที่เราตั้งชื่อไฟล์อะไรนะถ้าเราไม่ตั้งชื่อไฟล์เนี่ยมันก็จะไม่เซฟเหมือนกันเนี่ยสมมติว่าเราทำงานอยู่ตัวนี้เกิดไฟดับขึ้นมานะครับนี่เรากำลังตัดต่อวิดีโออยู่เกิดไฟดับขึ้นมานะครับเหตุการณ์ไฟดับก็คือฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับ
เหตุฉุกเฉินที่คาดไม่ถึงเราก็จะปิดไฟฟ้านะครับอันนี้คือไฟฟ้าที่ต่อเข้ามายังเครื่องสำรองไฟเครื่องสำรองไฟก็ต่อเข้าคอมนะครับปิดแล้วดูนะครับอันนี้มันยังสำรองไฟได้อยู่แต่ว่าไม่มากนะครับนี่เห็นไหมครับเรายังไม่ได้เซฟข้อมูลเลยนะครับมันดับไปแล้วนะก็คือไฟสำรองแบตเตอรี่เราไม่ได้เก็บไฟแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสั่งไส้ในมันมานะครับนี่เราสั่งมาเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในการแกะตัวนี้ว่าก่อนที่เราจะสั่งเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็สั่งมาเปลี่ยนแล้วมันจะใช้งานได้ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือไขควงนะครับไขควงชนิดต่างๆเราก็ถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ปลั๊กจอออกให้หมดถอดออกให้หมดครับนี่ก็ถอดออกจากไฟฟ้านะครับเดี๋ยวนี้สำคัญจากนั้นเราก็มาแกะด้านในนะครับมันจะมีสกรูอยู่4ตัวนะครับอยู่ด้านล่างนะครับนี่ต้องใช้ตัวยาวหน่อยว่าอันนี้มันลึกลืมไปก่อนที่เราจะแกะนะครับเราต้องไปดูรุ่นนะครับรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ไปเซิร์ชดูใน Google นะครับว่ามีไส้ในมันขายไหมถ้าไม่มีก็เอารุ่นที่ใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นยังไงข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือแบตเตอรี่นะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เอาออกมานะครับถอดออกนะครับสีแดงดำลบแดงบวกนะขั้วบวกกับขั้วลบนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่ามันมีจำหน่ายไหมรุ่นนี้นะครับถ้ามันมีขายจำหน่ายเราก็สั่งมานะครับแต่ในกรณีนี้คือเราไปค้นดูแล้วมันไม่มีนะครับเราก็เลยใช้วิธีแบบนี้นะครับที่สำคัญคือต้องดู12โวลต์ 4.5 แอมป์นะครับตัวนี้โวลต์กับแอมป์นะครับแล้วก็ยี่ห้อรุ่นนะครับเอาไปค้นใน Google นะครับเราก็วัดดูว่าส่วนสูงมันนะครับเท่าไหร่อันนี้ส่วนสูงประมาณ9นะครับด้านนี้นะครับประมาณ10นะครับส่วนอันนี้ประมาณ90ประมาณ80เซนนะครับแล้วก็จะมีด้านนี้ประมาณ70เซนนะครับเราก็ไปดูในที่เราจะสั่งนะครับร้านค้าที่เราจะสั่งค้นหาโวลต์12โวลต์ 4.5 แอมป์นะครับถ้ามันไม่มีนะครับไม่มีจริงเราก็ใช้รุ่นที่ใกล้เคียงแต่อันนี้ส่วนสูงกับความกว้างนะครับความยาวเท่ากันนะครับตัวนี้เราสั่งมาแทนนะครับตัวนี้เนี่ยครับขนาดเท่ากันเป๊ะทำไมต้องสั่งขนาดเท่ากันเพราะว่ามันจะต้องลงบล็อกนี้นะครับถ้าเกิดเราสั่งขนาดไม่เท่ากันมันจะลงบล็อกนี้ไม่ได้นะอันนี้ก็คือสาเหตุส่วนตัวนี้มันจะมีแอมป์ที่สูงกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับ 5.4 แอมป์ตัวนี้ 4.5 แอมป์นะครับแอมป์สูงกว่าก็ดีกว่านะครับส่วนจำนวนโวลต์ก็เท่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาประกอบใส่เลยนะครับนี่
เดี๋ยวจะให้ลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับถ้าสมมติว่าใครใช้รุ่นนี้รุ่นเดียวกันก็สามารถใช้ได้นะครับโอเคเราก็เอาสีแดงมาเสียบกับสีแดงตามลบแดงบวกนะครับมันเป็นขั้วบวกกับขั้วลบนะครับใส่ให้ถูกถ้าใส่ผิดมันก็จะลัดวงจรช็อตถ้าเกิดเราใส่เข้าไปแบบนี้แล้วมันดังแบบนี้ก็คือมันมีไฟนะครับเครื่องเราตอนนี้มีไฟแล้วนะนี่พร้อมทำงานแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเปิดกับคอมพิวเตอร์ดูว่ามันจะใช้งานได้นานแค่ไหนตอนนี้ปิดไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราประกอบกับนะครับแค่นี้นะครับวิธีเปลี่ยนง่ายไหมก็ใส่ตัวนี้ที่ยึดน็อตไว้เหมือนเดิมแล้วก็ประกอบกับคืนเนื่องจากมันมีไฟแล้วนะครับตัวนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับไฟในแบตเตอรี่มันแปลงออกมาเป็น220โวลต์นะครับก็เท่ากับไฟบ้านนะครับอันตรายเหมือนกันกับไฟบ้านนะครับนี่ก็คือคำเตือนเพราะฉะนั้นต้องไม่ให้เด็กทำนะครับควรจะเป็นผู้ใหญ่หรือถ้าเกิดเด็กทำก็มีผู้ใหญ่คอยดูแลนะครับห้ามปล่อยเด็กทำลำเพียงลำพังอันตรายเราก็ประกอบกับเหมือนเดิมนะครับนี่เราก็จะเสียบปลั๊กจอคอมกับปลั๊กคอมพิวเตอร์เข้าเหมือนเดิมนะนี่จากนั้นนะครับเราก็ทดสอบให้ดูนะครับอันนี้เสียบไฟฟ้าไฟบ้านเสียบไฟบ้านนะครับเราก็จะเปิดคอมให้ดูนะครับเดี๋ยวเราเปิดคอมให้ดูเลยนะครับว่ามันจะสำรองไฟได้ไหมนะครับก่อนอื่นปล่อยไฟเข้าก่อนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยตัดไฟทำเหมือนกับไฟฟ้าดับนั่นแหละนะครับแล้วก็เปิดเครื่องมันจะมีไฟขึ้นสีเขียวนะครับอันนี้ก็คือมันเก็บไฟตามปกตินะครับถ้าสมมติว่าไฟฟ้าดับมันจะขึ้นไฟตรงกลางไฟสีส้มส่วนไฟตัวเนี้ยไฟแดงเนี่ยมันจะเป็นไฟขั้นวิกฤตก็คือไฟเหลือน้อยให้ท่านรีบสำรองข้อมูลแล้วก็ชัตดาวน์นะครับเพื่อไม่ให้คอมเสียหายแล้วก็เพื่อให้ข้อมูลเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนสินค้านะครับสินค้าเราจะวางลิงก์ไว้ให้คุณผู้ชมได้ใต้วิดีโอนี้นะครับถ้าใครต้องการสั่งซื้อนะครับจะเอาไว้หลายๆร้านนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเลือกอันไหนถูกอันไหนแพงก็ไปเลือกเอานะครับตามใจชอบนะครับใครที่มีรุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะครับอยากสั่งก็ดูเป็นเบื้องต้นได้นะครับจะได้รู้ว่าควรปฏิบัติยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดคอมก่อนอันนี้ก็เหมือนเราทำงานตามปกตินะถ้าสมมติว่าเรามีเครื่องสำรองไฟนะครับเกิดเหตุไฟดับไฟฟ้าดับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางฝนตกฟ้าร้องหรือว่าต้นไม้ล้มทับสายไฟบ้านนะครับหรือว่าการไฟฟ้าดับไฟโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับข้อมูลเราก็จะเสียหายคอมเราก็จะเสียหายตามไปด้วยนะครับโอเคสมมุติว่าตอนนี้ไฟดับนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟฟ้านะครับไฟบ้านดูว่าเครื่องนี้มันที่เราเปลี่ยนไส้ในใหม่ไส้แบตใหม่เมื่อกี้
มันจะเก็บไฟได้นานกว่าตัวเดิมไหมไฟดับนะครับสมมุตินี่เห็นไหมครับสถานะไฟตัวนี้มันจะเลื่อนมาเป็นสีส้มนะครับตรงกลางอันนี้ก็คือเริ่มใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับอันนี้ไฟฟ้านะไฟฟ้าไม่มีแล้วนะไฟดับแล้วนะนี่ครับมันก็จะเตือนเป็นเว้นช่วงเป็นระยะแบบนี้นะครับเราก็ทำการเก็บข้อมูลเซฟข้อมูลนะครับเซฟงานที่เราทำอยู่นะครับหรือว่าใครมีงานด่วนต้องทำต่อก็ดูที่ตัวนี้ว่ามันอยู่ได้นานกี่นาทีนะครับเราลองจำลองเหตุการณ์ไว้แล้วก็ลองจับเวลาดูว่ามันได้กี่นาทีนะครับจากนั้นก็รีบทำงานให้เสร็จแล้วก็รีบชัตดาวน์เพื่อป้องกันความเสียหายนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เมื่อเราเปลี่ยนแบตใหม่แล้วมันจะนานกว่าตัวเดิมเมื่อกี้เนี้ยนะครับตัวนี้ยังไม่ทันไรเลยมันดับก่อนแล้วยังเซฟข้อมูลไม่ทันเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟนะครับคือประหยัดงบนะครับไม่ต้องซื้อใหม่นะครับเปลี่ยนไส้ในนะครับลดต้นทุนได้พอสมควรนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ